สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะจ๊ะอยู่กับท็อปหนังเช่นเคยคุณใน EP 3จบไปแล้วแล้วก็เป็น EP ที่เรื่องราวน่าสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าพูดอารมณ์และบรรยากาศภายในตอนนะผมว่า EP 3เนี่ยเป็นช่วงที่เขาเริ่มผ่อนการบิ้วอัพแล้วสังเกตป่ะคือมูนไนท์ต้องบอกงี้ก่อนนะว่ามูนไนท์1 2ถึง3 EP เนี้ยบิ้วอัพหนักหน่วงทุกตอนคือเวลาช่างตัดต่อตัดนะครับมันจะมีช่วงจังหวะบางช่วงบางตอนหมายถึงบาง EP เห็นนะครับผมที่อาจจะได้โดนบรีฟว่าผ่อนจังหวะตัดลงในฐานะของคนที่ทำตำแหน่งอีดิเตอร์เช่นกันนะครับก็พอที่จะมองเห็นกิมมิคบางอย่างในวิธีการเล่าแบบนี้ว่ากำลังจะผ่อนเพื่ออะไรหรือเปล่าการผ่อนแบบนี้นะครับผมถึงแม้ว่าเราจะยังไม่รู้นะว่าผ่อนเพื่ออะไรแต่อย่างน้อยๆเราพูดถึงระดับความสำคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจาก EP 3เนี่ยน่าจะต้องเป็นอะไรที่สำคัญต่อตัวมูนไนมากๆคือถ้ามูนไนท์มันมีส่วนเชื่อมโยงกับ MCU ส่วนเชื่อมโยงกับซูเปอร์ฮีโร่ตัวอื่นหรือส่วนเชื่อมโยงกับจักรวาล MCU มากกว่านี้เนี่ยผมก็จะเชื่อมโยงไปในจุดนั้นว่าเอ้ยต่อจาก EP 3เราอาจจะได้เห็นข้อมูลอะไรที่เชื่อมโยงจักรวาลตัวเองหรือเปล่าผมอาจจะพูดมุมนั้นได้แต่มูนไนท์มีความเป็นเอกเทศพอสมควรคือมูนไนท์เป็นซีรีส์ของ Marvel ที่ค่อนข้างที่จะฉีกออกมาจากซีรีส์ตัวอื่นเลยก็คือไม่ได้มีส่วนร่วมในการผูกเผิกจักรวาลส้นตีนอะไรกับเขามากนะครับก็เนี่ยเล่าเรื่องเป็นเอกเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะผมมองว่าน่าจะเป็นส่วนสำคัญต่อตัวมูนไนท์เองไม่เรื่องคาแรคเตอร์ก็เรื่องบุคลิกบางอย่างคือเขาผ่อนเหมือนกำลังจะเซอร์ไพรส์บางอย่างคุณลองนึกถึงจังหวะการตัดต่อสำหรับช่างตัดต่อจังหวะการตัดต่อมันเหมือนสเต็ปฟุตเวิร์กของนักมวยนะครับนักมวยจะออกหมัดทุกครั้งเขาต้องคิดก่อนซึ่งถ้าเปรียบเทียบช่างตัดต่อเป็นนักมวยเนี่ยช่างตัดต่อจะเป็นนักมวยที่จะยับแต่ละครั้งเขาต้องคิดเยอะเขาจะไม่ใช่นักมวยในประเภทที่ยับไปก่อนมูนไนท์อ่ะเท่าที่ผมดูมาเนี่ยไม่ใช่นักมวยในประเภทที่ยับไปก่อนคือจะยับต้องคิดก่อนเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะยับเนี่ยเขาจะแผ่วบางอย่างเพื่อที่จะดูหาจังหวะว่าแบบเฮ้ยเฮียแม่งแบบฮุกเข้าซ้ายหรือขวาดีวะเพื่อต่อไปจะได้ฮุกอะไรบางอย่างเข้าหน้าเป้าหมายหรือเข้าหน้าคนดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสิทธิ์สูงมากนะที่มูนไนท์ใน EP ต่อไปหรือภายในซีซั่น1เนี่ยเราอาจได้เห็นเจคล็อกเล่เลยตอน EP 1เราได้เห็นแล้วว่ามูนไนท์เป็นใครทำอะไรที่ไหนยังไงบ้าง EP 2เราก็ได้เห็นข้อมูลเพิ่มขึ้นเข้มข้นมากขึ้นเกี่ยวกับตัวคอนชูนะครับตัวเทพที่เป็นหมาหัวเน่าเป็นเทพหัวเน่าอะนะครับไม่มีใครเอาภาคนี้ก็มีการเทพคอนชูขึ้นศาลจริงๆส่วนที่ผมตกใจเหมือนกันนะว่า MCU มาไกลแล้วเนาะคือการที่เทพคอนชูที่นางบอกว่านางจำดาวคืนนั้นได้เหตุการณ์ก็คือได้ไอ้แผนที่ดวงดาวตรงนั้นมาแล้วบอกพิกัดไอ้ขุมทรัพย์ตรงนั้นน่ะมีความเป็นอินดีน่าโจนปนๆอยู่ด้วยสตีเวนอ่านแผนที่ได้ก็จริงแต่ว่าสตีเวนเนี่ยไม่สามารถบอกพิกัดได้เพราะว่าพิกัดในแผนที่เนี่ยมันเขียนเอาไว้โดยอ้างอิงดวงดาวใน 2,000 ปีที่แล้วผมชอบตรงนี้มากคนเขียนบทให้รายละเอียดที่เชื่อมโยงกับความเป็นจริงด้วยคือไอ้จุดเนี้ยผมว่าอันนี้เป็นพื้นฐานของทีมเขียนบททุกทีมที่จะต้องมาทำงานให้ MCU ก็คือต้องเชื่อมโยงและอ้างอิงกับข้อมูลในความเป็นจริงอย่างเช่นไอ้เรื่องดวงดาวเนี่ยท้องฟ้าใน 2,000 ปีที่แล้วกับท้องฟ้าวันนี้มันเป็นคนละท้องฟ้ากันถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นที่ไม่ซีเรียสมากนะไอ้เหี้ยไปหาขุมทรัพย์แล้วเชื่อกูมั้ยรายละเอียดพวกนี้มันเป็นรายละเอียดที่ถ้ามูนไนท์ไม่พูดถึงอ่ะผมก็เกือบลืมไปเลยนะว่าว่าดวงดาวมันมีการเคลื่อนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงผมใช้คำพูดไม่ถูกนะครับแต่ว่าดวงดาวบางดวงแล้วกันมันก็มีการแตกสลายสูญหายไปดวงดาวบางดวงหรือเศษก้อนหินเศษอุกกาบาตในอวกาศบางทีเราเห็นอยู่บนท้องฟ้าแต่มันอาจจะหลุดเข้ามาในแรงดึงดูดของโลกอ่ะแล้วทำให้ดวงดาวนั้นมันหายไปก็เป็นได้เพราะฉะนั้นท้องฟ้าเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วกับท้องฟ้าวันนี้แม่งไม่เหมือนกันรายละเอียดตรงนี้ผมชอบมากมันทำให้ตัวมูนไนท์ที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยมันดูเป็นคนมันดูจริงขึ้นมาเยอะเลยจริงๆแม่งเวอร์มากนะไอ้เหี้ยมูนไนท์เอาผ้าคลุมมากันกระสุนแล้วแม่งสะบัดกลับอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยโคตรการ์ตูนเลยเรื่องนั้นเดี๋ยวพูดกันแต่ว่าในขณะที่มันการ์ตูนเอางี้ดีกว่ายิ่งดูยิ่งการ์ตูนขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะมูนไนท์อ่ะแต่ว่า
ณตอนนี้ในความการ์ตูนน่ะมันมีความจริงที่เขาสอดแทรกเข้าไปด้วยมันทำให้ความการ์ตูนที่ตัวผมกำลังรู้สึกเนี่ยไม่รู้ใครรู้สึกบ้างนะมันดูเป็นแบบการ์ตูนที่มันมีข้อมูลอ้างอิงอยู่ความเป็นจริงมันดูน่าเชื่อถือ EP 3คอนชูแม่งหมุนท้องฟ้าย้อนเวลาหมายถึงย้อนเวลาท้องฟ้าให้กลับเป็น 2,000 ปีที่แล้วอ่ะแล้วที่แม่งสำหรับผมแม่งแบบมันถีบผมออกอยู่นิดนึงอ่ะคือแม่งเขารีแอคชั่นของคนที่อยู่ในเมืองแบบวัดแล้วแบบเป็นไฟอ่ะคือเทคนิคการถ่ายทำไม่ง่ายเลยเว้ยตรงนี้เขาหลบการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกอยู่ด้วยบางช็อตผมว่าเขาถ่ายเผื่อเขาถ่ายเผื่อไปหลายๆแบบว่าแบบที่คีย์ท้องฟ้าแล้วแบบที่รีแอคชั่นไอช็อตรีแอคชั่นน่ะผมยกตัวอย่างมันอาจจะไม่ใช่แบบเป๊ะๆนะแต่ยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพเฉยๆมันใกล้ๆกันแหละแต่มันอาจจะไม่เป๊ะมากคือคุณเคยดูหนังจีนป่ะสมมติแบบนั่งจิบชาเอ๊ะกล้องจับที่หน้าไม่เห็นหรอกว่าแม่งข้างหน้าเนี่ยหลังกล้องเนี่ยคืออะไรแต่เขาทำให้เราเห็นว่าเหมือนกับว่าไอ้เหี้ยนี้นั่งหน้าต่างแล้วมีเงาผ่านวุบวับวุบวับใครเคยเห็นมั่งเบื้องหลังเขาเอาต้นไม้มาแกว่งแล้วมันก็จะเป็นเงาแบบฟึบฟึบฟึบแบบนั้นเลยแบบนั้นแน่นอนอันนี้หมายถึงช็อตที่รีแอคชั่นนะช็อตที่เห็นท้องฟ้าเขาก็คีย์คอมพิวเตอร์พวกนั้นมันง่ายไม่ต้องมาพูดกันนะยิงท้องฟ้าออกใส่ท้องฟ้าใหม่ง่ายพวกนั้นเนี่ยทำได้แต่ว่าไอ้เทคนิคที่ใช้มือคนอย่างเงี้ยเนี่ยน่าคุยกันเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่มันจะยุ่งยากหาเหวอะไรหรอกคือมันก็มีไฟแหละสำเร็จนะครับเดี๋ยวนี้ไฟที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปไกลมากมันมีเอฟเฟคแม่งแบบโอ้โหแม่งทำได้แทบจะหมดแล้วอ่ะเขาก็เอาเอฟเฟคไฟต่างๆมาวุดมันมีนะครับผมเพราะฉะนั้นผมกำลังบอกว่ามันดูแบบโคตรการ์ตูนเลยนะ EP 3อ่ะแม่งแบบคนยืนมองท้องฟ้าแล้วท้องฟ้าเปลี่ยนนะเฮ้ยมันต้องมี Man in Black มั้ยอ่ะชายชุดดำอ่ะ2คนมาแบบทุกคนมองนะครับทุกคนมองนะครับแล้วก็ทุกคนจงลืมเรื่องราวในคืนนี้ไปใครมีหน้าที่ทำอะไรก็กลับไปทำหน้าที่ของตัวเองซะไปซะไป อะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องขนาดนั้นมั้ยอ่ะแล้วคราวเนี้ยทุกคนเห็นอยู่แล้วนี่ว่ามันมีปรากฏการณ์แปลกๆแบบปุ๊บวับอ่ะไอ้เหี้ยแล้วมันจะยังไงต่ออ่ะถ้าวันดีคืนดีมันหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ MCU เลยผมไม่ยอมนะนี่คือเทพคอนชูหมุนท้องฟ้าย้อนเวลาเลยนะไอ้เหี้ยแล้วทุกคนในเมืองตรงนั้นก็เห็นกันหมดแล้วท้องฟ้าไม่ได้เป็นของเมืองนั้นเมืองเดียวนี่ท้องฟ้ามันกว้างเงี้ยถ้ามันหมุนอย่างน้อยๆครึ่งโลกฝั่งเนี้ยเอาแค่นี้ละกันครึ่งโลกฝั่งเนี้ยภายใต้เขตท้องฟ้าที่เรามองเห็นเนี่ยมันก็น่าจะเห็นท้องฟ้าเดียวกันหมดนั่นหมายความว่าครึ่งโลกแม่งถูกเปลี่ยนท้องฟ้าเป็นปี2000ไอ้เหี้ยแล้วใครบ้างอ่ะที่มีโอกาสเห็นเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาสำหรับผมอ่ะถ้าเขาอ้างอิงในความเป็นจริงขนาดนี้แบบหมุนท้องฟ้ากันอย่างเงี้ยไม่เป็นข่าวนี่คือตลกเลยไม่เป็นข่าวตลกเลยท้องฟ้าอยู่ดีแม่งหมุนวุบๆๆไอ้สัตว์อย่าว่าแต่แม่งท้องฟ้าหมุนเลยสุริยุปราคาแม่งยังเป็นข่าวแล้วเลยไอ้เหี้ยแล้วนี่คือท้องฟ้าหมุนแบบหมุนเรื่องนี้ต้องรอดูกันว่า MCU จะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับผมมันคือใหญ่มากและอีกอย่างนึงคือความเป็นการ์ตูนที่ผมบอกก็คือซีนแอคชั่นที่เอาผ้ากันตอนแรกผมก็ว่าผ้ากันมันก็ดูแบบธรรมดาเนาะเฮียแบทมงแบทแมนอะไรเราก็มีแล้วชุดเชิดกันกระสุนมันเป็นภาพที่ไม่ประหลาดตาไม่ใหม่อะไรขนาดนั้นนะผ้าเฮียนั่นอ่ะมันไม่ได้แค่กันมันเหมือนจับกระสุนเอาไว้เว้ยแล้วก็สะบัดปุ๊บมันปุ๊บตอนที่ผมดูอ่ะผมมีความรู้สึกว่าโหโอ้ชาโอ้ชาลังกาถ้าเป็นคนใต้ถ้าเป็นคนใต้ก็จะแบบตกใจอุตานไอ้ยาลังกาจัดมาร้อยนะร้อยนะต้นทำไมไรนะไม่ได้วะไอ้ยาลังกาแม่งแบบผมช็อกเหมือนกันอะว่าแบบไอ้เหี้ย MCU แม่งมาไกลเหมือนกันนะคืออย่าลืมว่าตัวละครมูนไนท์นะตอนนี้มันเป็นตัวละครที่ยกระดับ MCU อีก1ระดับแล้วมันทำให้ผมรู้สึกได้ว่าหลังจากเนี้ยมันจะมีอะไรที่เหนือธรรมชาติมากขึ้นไอ้เหี้ยยิ่งดูยิ่งหวังกับหมอแปลกมากขึ้นเรื่อยๆเพราะถ้ามูนไนท์เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่แปลงร่างได้แบบนี้มูนไนท์เป็นตัวละครที่เหมือนมีพลังเทพคือเหนือธรรมชาติก่อนหน้านี้มันยังอ้างอิงวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์ถูกป่ะมีเซรุ่มซุปเปอร์โซลเยอร์ก็ผลิตขึ้นมาเป็นยาเป็นเทคโนโลยีนู่นนี่แต่มูนไนท์นี่คือเหนือธรรมชาติเลยนะนี่คือเดินคุยกับเทพเลยนะ
อีกหน่อยถ้าจะมีมนุษย์ไฟอีกหน่อยถ้าจะมีมนุษย์ยางยืดอีกหน่อยถ้าจะมีมนุษย์หินกลิ้งอีกหน่อยถ้าจะมีมนุษย์ล่องหน Invisible Woman มันก็ไม่น่าจะแปลกอะไรแล้วนะ ที่รู้สึกอย่างนี้คือตื่นเต้นนะเว้ยถึงแม้ว่า EP 3เอาจริงๆสำหรับผม EP 3มันมีจุดหนึ่งที่ผมพูดว่าผมไม่ค่อยชอบเอาแค่ผมพอนะคุณไม่ต้องรู้สึกเหมือนผมนะคือส่วนตัวผมตอนนี้ผมไม่ชอบจุดหนึ่งก็คือข้อแง่แม่งอนนางเอกเขาเหมือนจะเข้มแข็งนะเขาทำให้เรารู้สึกว่าตัวเขาเข้มแข็งปั๊บแต่มันจะมีตัวโกงในเรื่องอีธานฮอคอ่ะเขาพยายามนำเสนออยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกับว่าตัวละครอีธานฮอคพูดปั่นประสาทบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวมาร์คเขามีความลับนู่นนี่ที่เธอยังไม่รู้อีกหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมียของมาร์คสเปกเตอร์ก่อนหน้านี้ก็เหมือนเป็นคนหูหนักนะไม่เชื่อคนง่ายนะครับแต่อีธานฮอคเดินมาเชื่อเฉยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปงอนกันต่อในรถผมพูดตรงๆผมเบื่อมากเลยซีนนี้ผมเบื่อมากเลยถ้าพูดว่าช่วงไหนของเรื่องที่ผมไม่ชอบมากที่สุดผมไม่ชอบช่วงเนี้ยไอ้ยังตัวละครตัวนี้มันไม่ได้ดูแบบเป็นคนหูเบาแต่แรกอ่ะเข้าใจป่ะนางดูไม่ได้เป็นคนแบบเชื่อคนง่ายอ่ะแต่แรกอ่ะแต่อ่ะโอเคเขายังมีเหตุผลที่อ้างอิงตรงนั้นเล็กน้อยก็คือตัวละครตัวนี้เป็นเมียมาร์คแล้วมาร์คสเปกเตอร์เนี่ยเขาพยายามตีตัวออกห่างนางมาสักพักแล้วมันก็เลยอาจจะแบบเกิดการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมีคนมาพูดสะกิดนิดหน่อยถ้าเป็นเฉพาะเรื่องนี้มันก็ทำให้นางแบบไขว้เขวไฟเฟได้ง่ายแต่แบบไอ้เหี้ยตัวละครตัวนี้มันไม่ใช่แบบตัวละครหูเบาแต่แรกอ่ะแล้วมึงไอ้เหี้ยทำงานฝ่าฟันมาแล้วฝั่งนู้นมึงก็พูดอยู่ว่าฝั่งนู้นเป็นคนเหี้ยฝั่งนู้นเป็นพวกเจ้าเล่ห์เจ้าตัวก็ไม่ใช่ไม่รู้เจ้าตัวก็รู้ตัวหนังเขาทำให้รู้สึกได้ว่าตัวมาร์คสเปกเตอร์กับเมียของเขาอ่ะรู้อยู่ว่าอีธานฮอคอ่ะแม่งแบบเจ้าเล่ห์แค่ไหนอยู่ดีๆก็เชื่อเฉยเหมือนแบบถ้าเปรียบเทียบอีธานฮอคเป็นงูคุณก็รู้อยู่แล้วว่างูต้องฉกถูกป่ะเหมือนอยู่ดีๆเดินมาแล้วลืมเฉยๆว่างูมันต้องฉกเดินไปให้มันกัดซะผมก็แบบเอาเป็นว่านิดหน่อยเรื่องพวกนี้มันนิดหน่อยคือเข้าใจบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยพี่คิดเยอะไปแล้วหรือพี่ซีเรียสเกินไปหรือเปล่าเข้าใจครับแต่ว่าถ้าพูดความรู้สึกไงมารีวิววิจารณ์กันมันก็แบบแชร์ความรู้สึกให้มันครบนะครบมากที่สุดเท่าที่จะพูดได้เท่าที่เราจะจำได้นึกออกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดว่า EP 3จุดไหนที่ผมไม่ชอบมากที่สุดก็โมเมนต์รวมๆนะคือโมเมนต์พ่อแง่แม่งอนตรงเนี้ยผมเฉยๆแต่ที่เหลือโอเคตอนเนี้ยลุ้นเลยว่าเราจะได้เห็นเจคล็อกเล่ไหมแล้วที่สำคัญคือเจคล็อกเล่คาแรคเตอร์ตอนแปลงร่างจะเป็นอะไรเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าเจคล็อกเล่คืออีกหนึ่งบุคลิกที่ออสการ์ไอแซคจะต้องรับหน้าที่ต้องเป็นมูนไนท์ตรงเนี้ยแล้วมูนไนท์มี3บุคลิกเลยออสการ์ไอแซคแม่งแบบเก่งจังวะเหมือนเล่นเป็น3คนในเวลาเดียวกันน่ะไอ้เหี้ยแม่งมันงานหินแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจคล็อกเล่มาปั๊บมันจะมีอีก1บุคลิกแล้วตอนแปลงร่างจะต้องมีชุดผมคาดหวังเลยนะตอนเนี้ยไม่เอานะประเภทที่แบบเจคล็อกเล่มาแปลงร่างก็เป็นมิสเตอร์ไนท์เหมือนกันไม่เอานะไม่เอาต้องมีร่างของตัวเองมีร่างของตัวเองแล้วจะได้ขายของเล่นด้วยไงขายของเล่นไปเลยกูจะขายจะส้นตีนอะไรไปเลยเอาเลยพวกนะครับแต่เจคล็อกเล่ถ้ามานะร่างแปลงของตัวเองต้องมาแน่ อยากเห็นมากเลยนอกจากอยากเห็นร่างแปลงของเจคล็อกเล่แล้วนะผมยังอยากเห็นออปตัสแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณและวันนี้ Optus ได้เปิด Eye Test Lab ให้ทุกคนได้เข้าไปวัดสายตาจากนักทัศนมาตรแล้วเลือกแว่นที่คุณชอบได้แบบตาต่อตาตัวต่อตัวเลยจริงๆคุณสามารถ walk in ไปเลือกแว่นที่คุณชอบได้ที่ Optus Eye Test Lab สยามสแควร์ซอย5และอย่าลืมนะโค้ด World Movies ลด100บาทไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราติดตามไปเรื่อยๆนะตอนแรกนึกว่าจะได้รีวิว Moon Knight แค่ EP 1แล้วมาคุยกันอีกทีนึง EP สุดท้ายเลยแต่แบบโอ้น่าติดตามแล้วอีกอย่างนึงคือมีคนอยากคุยกับผมไงพอมีคนอยากคุยกับผมผมก็อยากทำให้ดูเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็
ผมมีคอนเทนต์ใหม่เนาะที่ทำแนะนำหนังก็ลองฟีดแบ็กดูก็ได้ครับว่าแนะนำหนังมันโอเคไหมหรืออยากเพิ่มเติมอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ลองได้นะผมคิดอยู่ว่าจะทำคอนเทนต์ที่มันพูดถึงหนังเก่าดีๆบ้างแนะนำหนังจะเป็นหนังที่ผมอยากให้ทุกคนไปดูการบ้านของผมก็คือต้องดูหนังให้เยอะขึ้นจากที่มันเยอะอยู่แล้วนะก็ต้องดูหนังให้เยอะขึ้นไปเจอหนังดีๆก็เอามาบอกทุกคนว่าเฮ้ยแม่งดีไอสัตว์กูเพิ่งไปดูหนังนี่มาดีแล้วแนะนำหนังคือไม่สปอยนะเพราะมันคือแนะนำไงมันคือแนะนำให้ไปดูนะครับผมและจะพยายามนะพยายามเลือกหนังที่ไม่ค่อยมีใครดูไม่ค่อยมีใครพูดถึงเอางี้แล้วกันนะครับผมและจะอยู่ในแพลตฟอร์มที่หาดูได้ง่ายๆซึ่งผมจะบอกในแนะนำหนังอยู่แล้วแต่ละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูต่อไปนะมูลใน EP 4เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมยังไงวันนี้ขอคุณผู้สนับสนุนนะครับออปตัสถ้าใครสนใจแว่นกองแสงนะลองออปตัสผมเชียร์ให้ซื้อออปตัสนะครับผมไม่ใช่แค่ว่าออปตัสเป็นสปอนเซอร์ผมนะผมใช้อยู่ตลอดนะครับใครก็เห็นนะเพราะฉะนั้นผมใช้แล้วมันดีจริงผมถึงกล้าบอกต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปดูได้นะครับสามารถสั่งซื้อได้2ช่องทางนะก็คือทางเพจ Facebook คุณรู้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เขามีหน้าร้านแล้วนะคือ Optus Eye Test Lab นะครับที่สยามสแควร์ซอย5นะครับผมขอผล Optus นะพี่ด้วยครับผมยังไงก็ถ้าใครติดตามนอนหนังแล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วถ้าใครต้องการจะสนับสนุนนอนหนังก็กดที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือถ้า iPhone iPad iOS มองไม่เห็นก็ลิงก์อยู่ใน description ด้านล่างเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ